ค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะและรายการอย่าไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักคำว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะเดี๋ยววันนี้นะคะเมลอนจะพาทุกคนมาทานที่ร้านเขาได้รางวัลมิชลินไกด์2ปีซ้อนนั่นก็คือร้านชวนชิมนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมโพนะคะที่นี่จะเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านเก่าแก่โบราณนะคะสไตล์ภูเก็ตที่อยู่คู่กับเมืองภูเก็ตมาอย่างยาวนานเลยเขาบอกว่าเมนูที่เนี่ยมีเด็ดๆจะเป็นพวกเมนูผัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้างตามไปเลยค่ะเวลาเปิดปิดของร้านชวนชิมนะคะก็จะมี2ช่วงช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลา 11:30 ถึง 13:30 นะคะแล้วก็ช่วงรอบเย็นจะเป็นตั้งแต่ 17:00 จนถึง 16:30 เลยร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะคะCheck the mic and make sure it sound right, boys. เขาบอกว่ามาร้านชวนชิมนะเมนูที่แนะนำจะเป็นพวกเมนูทอดนะคะอย่างตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงกระทะแบบปกปักมากเลยสิ่งที่เขาแนะนำนั่นก็คือที่เมลอนสั่งมาจะเป็นปลากรอบน้ำแดงนะคะอันนี้เขาก็จะมีไซส์ให้เราเลือกว่าจะเป็นไซส์เล็กเริ่มต้นที่110 บาทไซส์กลาง130ไซส์ใหญ่150นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาแนะนำก็คือที่ได้มิชลินไกด์ก็คือปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนะคะจานเล็กอยู่ที่120กลาง140แล้วก็ใหญ่150นะคะเมนูค่อนข้างหลากหลายเป็นเหมือนร้านอาหารตามสั่งนะทุกคนราคาเริ่มต้นหลักร้อยหลักสิบไม่ได้แพงมากนะน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะเมนูแรกกันเลยนะคะปลากรอบทอดน้ำแดงอันนี้เป็นไซส์เล็กนะอยู่ที่110 บาทหอมมากเขาก็จะมีปลานะมีต้นหอมมีเห็ดหอมอันนี้ปลากรอบทอดน้ำแดงปลากรอบรสชาติน้ำซอสดีกินก็เห็ดหอมแล้วก็น้ำหอมนะจานนี้และคอมเมนต์ต้องสั่งอร่อยจริงจานต่อไปนะจะเป็นหมึกทอดกระเทียมกระเทียมมาแบบแน่นๆแล้วหมึกเขาหวานมากกินคู่กับกระเทียมนะแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยอ่ะเขาก็จะมีซอสแหนมมาให้นะถ้าเกิดอยากเพิ่มรสชาตินะอร่อยจานต่อไปนะคะน้าหมูกรอบอย่างที่บอกนะร้านนี้แนะนำว่าให้สั่งเป็นพวกแบบที่เป็นผัดนะเพราะว่าเขาเด็กจริงหมูกรอบนะคะกรอบมากมันมีความแบบเป็นกลิ่นคั่วกันเนาะอ่ะหมูไม่ได้หั่นนะมันมีความกรอบแล้วก็นอกนุ่มในอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่แนะนำจ้ะแต่ว่าใน3จานนี้แนะนำอันนี้เลยปลากรอบทอดน้ำแดงอันนี้อร่อยเด็กจริง
my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People like it's Sandman. จะบอกว่าที่ร้านชวนชิมนะเขาไม่ได้มิชลินไกด์2ปีนะเขาได้5ปีทุกคนล่าสุดก็คือปีนี้ปีหน้าก็น่าจะต้องได้อีกตอนนี้อิ่มของขาวแล้วเดี๋ยวแมนลอนจะพาไปกินของหวานอีก1ร้านเด็ดที่ชื่อดังมากต้นกำเนิดที่ภูเก็ตเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะแมนลอนพาทุกคนมาทานของหวานนั่นก็คือร้านหนึ่งนมนัวนะคะที่ว่าเป็นร้านเจ้าดังที่บรรทัดทองคนต่อคิวยาวมากเลยแต่จริงๆดั้งเดิมเขาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะที่นี่ไม่ต้องต่อคิวลูกค้าอุ้ยไม่ลูกค้าDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already knowTurn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could. ที่เมลอนสั่งมานะก็จะเป็นขนมปังนึ่งอบไอน้ำนะคะดิปก็แล้วแต่เราเลือกเลยเมลอนเลือกมาเป็นดิปสังขยาเซตนึงอยู่ที่65บาทแล้วก็สั่งมาเป็นขนมปังอบแฮมชีสด้าเชสนะคะ55บาทแล้วก็ตกท้ายด้วยเครื่องดื่มเป็นนมนัวไวท์มอแบบเป็นเซเลอร์บี้นะก็คือถ้าเป็นเซเลอร์บี้อ่ะก็คือเพิ่มอีก20บาทเป็น85บาทมื้อนี้อยู่แค่185ที่นี่ดีมากไม่ต้องรอคิวค่ะมันถักทองรอหลายชั่วโมงมากมาแล้วเครื่องดื่มเป็นนมไวท์มอลนะคะเป็นแบบเซเลอร์ปี้นะสำหรับคนที่ชอบหวานนิดนึงแต่ร้านบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบไวท์มอลมันจะออกหวานนะก็ให้สั่งเป็นพวกนมนัวธรรมดามันจะหวานน้อยลงมาหน่อยนะหอมนมมากอร่อยอ่ะคือนมเขาอะมันมีความหวานมันแล้วพอมันมีความเป็นมอลเข้ามามันจะมันนัวมากอะไม่ได้สำหรับเมลอนนะไม่ได้หวานมากอะอร่อยอะแบบขนมปังอบแฮมชีสหอมขนมปังอ่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วชีสจะมาละลายเริ่มนะแทรกเข้าไปในขนมปังนะละมุนมากสวยงามมากขนมปังอบไอน้ำสังขยาดิปอย่างที่บอกสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้อะไรแม่เราเริ่มมาเป็นสังขยาใบเตยนะอบไอน้ำขนมปังอบมากนุ่มมากเลยอะขนมปังอะขนมปังอ่ะถ้าไม่ต้องเคี้ยวมันละลายเข้าไปเลยพอเวลากินกับสังขยาอร่อยไม่ต้องเคี้ยวคนไม่มีฟันกินได้นะเนี่ยบอกเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะข้าวหวานครบจบแล้วที่ภูเก็ตค่ะอิ่มมาก
ฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4โมงนะคะที่ช่องไรทีวีฝากกดติดตาม TikTok แอดมาลอนสันติกอล์ฟแฟนเพจอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย